โอ้ที่บ้านราชเมืองเรือตอนนี้เป็นฤดูฝนนะคะพืชผักต่างๆก็เลยงามมากทีเดียวอาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์เลยนะคะต่อไปเราจะไปดูข่าวจากที่ไหนนะคะสันติอโศกค่ะไปดูข่าวที่น้องๆนักเรียนสมาชิกสันติอโศกเข้าค่ายในช่วงเปิดภาคเรียนค่ะเราไปรับส่งกันเลยค่ะไปเลยในวันอาทิตย์ที่19ถึง24พฤษภาคมพ.ศ. 2567ที่บวรสันติอโศกมีพิธีรับชุดนักเรียนสามัญศึกษาที่ผ่านการเข้าค่ายดูตัวคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4และเริ่มเข้าค่ายคาราโวนิวาโตของนักเรียนสามัญศึกษาสันติอโศกถือเป็นค่ายต้อนรับการเปิดภาคเรียนและเป็นการเตรียมความพร้อมการกลับมาใช้วิถีชีวิตในรั้วสมาศึกษาแห่งนี้กิจกรรมภายในค่ายมีการฝึกให้มีสัมมาคารวะความสามัคคีมีน้ำใจช่วยเหลือกันรู้ระเบียบรักษาวินัยกตัญญูสถานที่ด้วยการทำ5สอให้ที่พักอาศัยน่าอยู่และมีกิจกรรมสันทนาการต่างๆเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ความกล้าแสดงออกผู้จัดกิจกรรมให้กับค่ายนี้มีท่านสมณะลานสินวชิโรครูซะที่เป็นครูจิตอาสาเจ้าหน้าที่จากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสพิยุทธและคณะพี่ศิษย์เก่าที่มาร่วมจัดอบรมน้องๆสมาศึกษาในครั้งนี้ทำให้น้องได้รู้ชัดถึงการแสดงออกที่สื่อถึงความเคารพซึ่งกันและกันเสริมความอ่อนน้อมถ่อมตนจึงเป็นที่มาในความหมายของคำว่าคาราโวนิวาโตข่าวกิจกรรมเวียนธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาช่วงเย็นของวันพุธที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2567ในวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของศาสนาพุทธเพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานในวันและเดือนเดียวกันซึ่งชาวอโศกได้เห็นคุณค่าจึงทำให้เกิดประเพณีเวียนธรรมขึ้นและแม้ในปีนี้สรีระสังขารของพ่อครูจะไม่อยู่แล้วแต่ลูกๆของพ่อก็ยังคงมารวมตัวกันอย่างอุ่นหนาฝาคั่งคำว่าเวียนธรรมมาจากคำว่าเวียนเทียนซึ่งพ่อครูสมณโพธิลักษณ์ได้นำมาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมสาเหตุที่เปลี่ยนจากเวียนเทียนเป็นเวียนธรรมเพราะว่าการเวียนเทียนไม่มีในศาสนาพุทธเป็นเรื่องที่ผิดจากศาสนาพุทธการเวียนธรรมจะเป็นในเรื่องของการให้ปัญญาให้สติและให้ความรู้ในทางธรรมกับกันนั้นการเวียนเทียนเป็นในเรื่องของการบูชาไฟซึ่งไม่ได้ให้ปัญญาเท่ากับการเวียนธรรมและหลังจบการเวียนธรรมก็จะทำให้ผู้ฟังได้รับอานิสงส์5ประการคือ 1. ย่อมได้ยินสิ่งที่ไม่เคยได้ฟัง 2. สิ่งที่เคยได้ฟังย่อมเข้าใจมากขึ้น 3. บรรเทาความสงสัยเสียได้ 4. ย่อมทำความเห็นได้ถูกต้อง 5. จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใส
บรรยากาศของการเวียนธรรมในค่ำคืนนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่นทั้งนักบวชผู้ใหญ่ชาวชุมชนและนักเรียนสัมมาสิกขารวมไปถึงเด็กตัวเล็กๆต่างมาร่วมฟังธรรมในค่ำคืนเดือน5จนล้นศาลาเป็นภาพที่น่าประทับใจและควรค่าแก่การจดจำหวังว่าปีต่อๆไปบรรยากาศเหล่านี้จะไม่จางหายและกลายเป็นประเพณีสำคัญที่อยู่คู่กับชาวอโศกตลอดไปช่วงที่มีการเข้าค่ายก่อนเปิดภาคเรียนที่สันติอโศกนะคะมีน้องคนนึงบอกกับครูรุจันแรมว่าเอ๊ะทำไมโรงเรียนนี้จะต้องมีการเข้าค่ายดูตัวด้วยนะคะเพราะว่าโรงเรียนอื่นๆเขาเปิดภาคเรียนไปแล้วตั้ง1อาทิตย์น้องบอกรู้สึกเสียเวลาชีวิตมากเลยนะคะแต่หลังจากนั้นก็มีครูรุให้ความเข้าใจว่าการเรียนแบบนี้แหละก็คือการฝึกการเรียนอย่างแท้จริงนะคะน้องก็เลยตั้งใจจะอยู่ให้จบม.3เลยละค่ะลูกคุณคะต่อไปรับชมข่าวที่ไหนคะรอยายไปค่ะจังหวัดเชียงรายนะคะเราไปเราไปรับชมกันแล้วค่ะไปเลยพ่อครูท่านอยู่จิตใจเป็นศูนย์ข่าวจากดอยรายปลายฟ้าข่าวที่1สมณะและชาวชุมชนไปเยี่ยมญาติธรรมวันพุธที่15พฤษภาคม2567สมณะและชาวชุมชนเดินทางไปเยี่ยมพี่น้องญาติธรรมชาวอำเภอเทิงเริ่มที่บ้านแม่อุ้ยจันทร์กุรปะแม่ของอาจารย์ไม้เพชรอายุ90ปีล้มขาหักนอนติดเตียงแต่อารมณ์ดีให้ร้องก็ร้องให้รำก็รำนอนฟ้อนความจำยังดีจากนั้นไปเยี่ยมตาลองคนปลูกกระหล่ำปลีไร้สารพิษป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์อารมณ์ดีหัวเราะยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ก็จำใครไม่ได้จากนั้นก็แวะบ้านศักดิ์สันติราชบ้านของคุณเพลินเป็นจุดศูนย์รวมมีน้าดีพ่อรอดคุณลองคุณหนิมมารวมกันเป็นวิสาสาปรมาญาติความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งทุกคนต่างมีความยินดีที่ได้พบสมณะได้พบพี่น้องญาติธรรมวันพฤหัสบดีที่16พฤษภาคม2567ไปเยี่ยมอาจารย์อรพินหรือแม่อ๋อยที่บ้านเด่น5แต่ไม่ได้พบใครไม่มีใครอยู่ที่บ้านเพราะไม่ได้นัดหมายไว้ก่อนเลยไปรับบิณฑบาตที่ร้านจนดี2คุณต้นทิพย์และคุณต้นเสียงธรรมใส่บาตรร่วมกันวันศุกร์ที่17พฤษภาคม2567ไปเยี่ยมเจสุนันที่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาซึ่งน้องสาวป่วยเป็นโรคมะเร็งป่วยมา10กว่าปีแต่เจ้าตัวยังยิ้มได้คุยได้ตลอดเวลาอย่างนี้อยู่ได้อีกนานมาแวะบ้านสวนป้าเล็กดุงเหน่งที่อำเภอแม่ใจเป็นสวนผลไม้นานาชนิดสะอาดร่มรื่นมีหญ้าที่ถูกตัดเรียบร้อยสดเขียวขจีผลไม้หลายอย่างกำลังออกลูกให้ผลเนื้อที่10กว่าไร่ทำกัน2คนตายายไม่ได้จ้างคนงานแต่อย่างใดสุดท้ายแวะชมสวนของคุณสมควรที่อำเภอพานทำเป็นโคกหนองนามีไม้นานาพันธุ์ทั้งไม้เทศไม้ไทยผสมผสานกำลังเจริญเติบโตมีกล้วยมีผักสวนครัวที่เลี้ยงตนได้มีโปรแกรมว่าจะแวะป่าแดด
แต่ค่ำเสียก่อนและฝนกำลังจะตกจึงต้องรีบกลับดอยรายปลายฟ้าข่าวที่สองกิจกรรมฟังธรรมวันอาทิตย์กตัญญูบูชาพ่อครูครั้งที่ห้าพวกเราชาวดอยรายปลายฟ้าได้มีกิจกรรมร่วมฟังธรรมวันอาทิตย์เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและกตัญญูบูชาพ่อครูสมณโพธิรักษ์ทำมาเป็นครั้งที่ห้าเริ่มกิจกรรมด้วยการใส่บาตรแนะนำแขกผู้มาใหม่วันนี้มีผู้มาใหม่6คนมาจากบ้านดู1คนจากบ้านน้ำลัด2คนจากบ้านป่าไผ่2คนและบ้านห้วยปักก้าง1คนธรรมะก่อนฉันวันนี้สมณะได้เกริ่นนำก่อนติที่จะเข้าสู่เนื้อหาแล้วเปิดสารคดีการเกิดของศาสนาให้ทุกคนได้ช่วยกันสรุปได้อะไรจากการดูสารคดีนี้สมณะได้สรุปปิดท้ายภาคบ่ายวันนี้ได้ช่วยกันช้อนผำนำทีมโดยคุณการกับคุณละไมได้สองถังใหญ่แจกจ่ายกันไปที่เหลือเก็บไว้โรงครัวกลางไว้ทำเป็นอาหารในวันต่อไปข่าวที่สามพี่น้องพวกเราหญิงชายร่วมใจกายเพื่อชาติร่วมงานใหญ่เราคนไทยมารวมใจกันพี่น้องมาปองดองกู้ชาติไร้มารหมู่เรียกร้องคนไทยทั่วแดนป้องเขตแคว้นที่เคยกินอยู่กลุ่มรักชาติเชียงรายส่งมอบเงินสมทบสนับสนุนการชุมนุมเซฟประเทศไทยทวงคืนกระบวนการยุติธรรมจำนวนเงิน 53,000 บาทให้กองทัพธรรมเมื่อวันที่20พฤษภาคม2567เวลา 14.00 น.โดยมอบให้ตัวแทนกองทัพธรรมคือคุณแมนสปริงเกอร์เป็นผู้รับมอบเงินและคุณต้นเสียงธรรมเป็นผู้โอนเงินให้กับกองทัพธรรมต่อไปเจริญธรรมสำนึกดีค่ะผมให้บรรลุผลสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้เพื่อรักษาความยุติธรรมให้ผู้ไว้กับประเทศไทยให้ได้ท้ายนี้ทางกลุ่มรักชาติเชียงรายขอส่งกำลังใจให้ผู้จำนวนทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาและต้องอดทนด้วยความยากลำบากในการชุมนุมเป็นเวลานานเช่นนี้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงเป็นบันดาลให้ทุกท่านปลอดภัยมีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อเป็นกำลังใจในการต่อสู้ต่อไปประสบความสำเร็จตามประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยเถิดจากกรมราชาเชียงราย20พฤษภาคม2567อาคุณหมอจนได้เราพากันมาเรามารักษารักแดนถิ่นปองแผ่นดินให้ลูกหลานเราเดินทางมารวมใจรวมฟันฝ่าด้วยศรัทธาเถิดพระภูมินทร์พี่น้องเรามาเรื่องงานเขาพระวิหารเรามาพิทักษ์แดนถิ่นมาเดิมพันไรคนขายชาติกินพาชีวิตมาอุทิศรวมใจเรื่องแผ่นดินต้องแทนคุณต้องรับใช้เมื่อสักครู่นี้เราได้รับชมข่าวจากทางดอยรายปลายฟ้าเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะไปรับชมข่าวจากที่ไหนดีคะลูกคุณคะดอยรายปลายฟ้าสาลีอโศกค่ะสาลีอโศกค่ะเป็นข่าวเกี่ยวกับงานคืนสู่เหย้าของพี่น้องชาวบวรสาลีอโศกนะคะเราไปรับชมกันเลยค่ะพบกับบอกเล่าข่าวโบราณสายเดียวปเจราจริยาหุนตีข่าวงานคืนสู่เย้าบวรสาลีอโศกเมื่อวันที่18ถึง21พฤษภาคม2567
ครูรุทาดินและครูเจี๊ยบจริงจังได้ตัดสินใจกลับมาทำหน้าที่เป็นผู้นำพาศิษย์เก่าโรงเรียนสัมมาสิกขาบวรสาลีอโศกเดินทางกลับมาเยือนสถานศึกษาอีกครั้งหลังจากจบการศึกษาออกไปประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตหลายคนจบออกไปนานเกือบ30ปีเป็นความตั้งใจจะเชิญชวนศิษย์เก่าที่พร้อมมาพบเจอกันด้วยความระลึกถึงกันในครั้งนี้มีศิษย์เก่ามารวมกัน23คนมีครูโก้ใจจริงและครูอ๋อยต้นกล้าจากบวรลานาอโศกเดินทางมาร่วมงานด้วยครูทาดินได้ดำเนินรายการให้ศิษย์เก่าเล่าความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ต่างรู้สึกประทับใจที่บรรดาลุงป้าน้าอาคุณตาคุณยายได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นอิ่มเอมเกษมใสใจเกื้อกูลโดยมีท่านสมณะช่วยแนะนำการดำเนินชีวิตสู่เส้นทางโลกุตระงานนี้ได้รับความบันเทิงด้วยบทเพลงจากคุณสมพงษ์แซ่เอี้ยวโดยมีพิธีกรคุณกรตายจริงร่วมจัดให้ครุธาดินได้นำพาศิษย์เก่าร่วมปลูกถั่วปลูกมันพันธุ์ดีเพื่อสร้างอาหารเป็นพืชที่เลี้ยงง่ายบำรุงง่ายใช้เวลาไม่นานก็ให้ผลผลิตนำมาแปรเป็นอาหารเลี้ยงชาวชุมชนให้ได้รับสารอาหารที่ครบสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นได้พาศิษย์เก่าไปเยี่ยมชมสวนวังพิกุลที่คุณตาเลี่ยมและคุณยายเปี่ยมได้ช่วยดูแลเพื่อดำรงไว้ได้แวะเยี่ยมคุณตาจำนงสังวรในอดีตเคยเป็นประธานชุมชนจากนั้นได้แวะไปที่สวนคุณตาลำพันธ์ชะเอมเคยเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นแบบในการปลูกผักหวานที่ได้รับความนิยมชมชอบจากผู้คนเป็นอันมากการได้กลับคืนสู่เย่าบวรสาลีอโศกครั้งนี้ศิษย์เก่าต่างได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมือนเดิมโรงเรียนได้ยุติการเรียนการสอนแล้วอาคารบ้านเรือนที่ไร้ผู้อยู่อาศัยเริ่มเสื่อมถอยเพราะขาดคนดูแลผู้ที่ยังคงอยู่ส่วนมากเป็นผู้สูงวัยศิษย์เก่าต่างมีความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยด้วยความรู้สึกซาบซึ้งที่ท่านได้เคยช่วยเหลือมาก่อนจึงจะขอกลับมาเยี่ยมเยือนเพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบแทนคุณท่านด้วยความเคารพ บูชายิ่งหมื่นพันไมล์ร่วมสู้เฮ้ข่าวกิจกรรมวันวิสาขบูชาที่บวรสาลีอโศกวันพุธที่22พฤษภาคม2567ตรงกับวันวิสาขบูชาขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และปรินิพพานในช่วงเช้าหมู่สมณะและพระภิกษุรวม7รูปได้ร่วมฟังสวดพระปาติโมกข์ที่พระอุโบสถหลังจากนั้นได้ออกบิณฑบาตบริเวณศาลาฟังธรรมข้างโรงครัวมีญาติธรรมจากภายนอกมาร่วมใส่บาตรเต็มศาลาการแสดงธรรมก่อนฉันโดยท่านสมณะลือคมได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยังปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยังปิธัมมังสรณังคัจฉามิโดยมีสมณะเพียงพอสมณะจนแจ้งสมณะใต้ดาวสมณะบินเก้าร่วมนำพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์
ที่ยังดำรงอยู่มาสาธยายเมื่อพระพุทธเจ้าทรงประสูติในเรือนร่างเจ้าชายสิทธัตถะก่อนที่พระองค์จะทรงตรัสรู้เนื่องด้วยเทวทูตทั้ง4มาเตือนคือ 1. ความแก่ 2. ความเจ็บป่วย 3. ความตาย 4. การออกบวชเป็นบรรพชิตในวันนี้คุณทองปานเผ่าโสภาญาติธรรมกลุ่มพิษณุอโศกได้นำศพลุงวันชัยเกตเหล็กมาที่บวรสาลีอโศกอดีตเป็นคนขับรถแท็กซี่อยู่ในกรุงเทพช่วงสุดท้ายของชีวิตได้มาขออาศัยอยู่กับครอบครัวคุณทองปานที่ตำบลหนองกุลาอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกคุณวันชัยในวัยชราอายุ71ปีได้เสียชีวิตด้วยความสงบเมื่อวันที่21พฤษภาคมเป็นการชาปนกิจศพที่เรียบง่ายไม่เพิ่มภาระให้กับผู้ใดดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนเรื่องเมื่อตายแล้วให้รีบเผาในเร็ววันในช่วงบ่ายท่านอาจารย์หนึ่งอุปชาบินบนธีระจิตโตสมณะสันติอาภัสโรจากบวรลานาอโศกจังหวัดเชียงใหม่ได้เดินทางมาพักค้างที่บวรสาลีอโศก1คืนรายการเวียนธรรมภาคเย็นท่านสมณะบินบนธีระจิตโตได้เป็นผู้นำพาทำกิจวัตรโดยให้ท่านสมณะได้เวียนแสดงธรรมไปพร้อมกับบวรต่างๆของชาวอโศกทุกแห่งท่านสมณะบินบนได้ให้ข้อสรุปเรื่องการตรัสรู้ไปตามลำดับด้วยการนำศีลมาปฏิบัติลดละกิเลสให้จางคลายจากมากไปหาน้อยจากน้อยนิดที่ยังคงเหลืออยู่ภายในจิตใจให้หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นได้โดยไม่เวียนกลับมาเกิดอีกเลยเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ